เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงอีกช่วงนึงนะครับคือเราจะได้ยินคำว่าบูรณาการผมก็อยากจะทราบครับว่าทางท่านอาจารย์ภกากรซึ่งสอนการทำกล้วยบดชีเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ได้มีแนวคิดในการที่จะบูรณาการการทำกล้วยบดชีซึ่งเป็นสาระการงานของอาจารย์เนี่ยเกี่ยวโยงกับสาระอื่นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะเราบูรณาการเราเกี่ยวโยงตลอดนะคะอย่างทำกล้วยบดชีเนี่ยก็ได้ไปบูรณาการกับวิชาสังคมเพราะว่าเรื่องกล้วยเราจะไม่พูดให้สังคมพูดไปติดต่ออาจารย์ธานินทร์ว่าอาจารย์ธานินทร์จะสอนเรื่องวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนไทยไหมในเรื่องของกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งอาจารย์ธานินทร์สอนสังคมในระดับม.2นะคะอาจารย์บอกว่าสอนถ้าสอนงั้นก็จะไม่สอนในรายวิชาเกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่นี้นะให้ทางสังคมเป็นผู้สอนอ๋อนั่นแสดงว่าเป็นอันว่าคือแต่เดิมอาจารย์สอนทำกล้วยบดชีสอนเสร็จอาจารย์ก็จะพูดถึงว่าไอ้กล้วยบดชีมันเป็นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตไทยอย่างไรส่วนอาจารย์ธานินทร์สอนสังคมอาจารย์ก็สอนว่าวิถีชีวิตไทยเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารไทยอย่างไรทั้งคู่ต่างคนต่างสอนวิชาเดียวกันตอนนี้มาปรึกษากันแล้วตกลงใครสอนล่ะครับตอนนี้ตกลงถ้าหากว่าภาคปฏิบัติในการทำกล้วยบดชีที่ได้เป็นผู้สอนค่ะอาจารย์สอนครับค่ะถ้าหากวิถีการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินก็อาจารย์โยนให้อาจารย์ธานินทร์สอนสังคมสอนก็พูดง่ายๆว่าไม่มีการสอนซ้ำซากแล้วครับตอนนี้เอาครั้งเดียวระยะเวลาโอ้โหประหยัดเวลาลงไปได้ในเมื่อเป็นนักเรียนระดับเดียวกันจริงเดียวกันอย่างนั้นต้องไปดูอาจารย์ธานินทร์ว่าที่อาจารย์สอนบูรณาการเข้ากับของอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราลองไปดูกันครับผมครับความเป็นอยู่ของกรุงศรีอยุธยานั้นนะครับก็จะมีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วก็มีการทำนาทำสวนทำไร่สวนก็ได้แก่มะพร้าวกล้วยอ้อยนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของภูมิปัญญาชาวบ้านพูดถึงกล้วยสามารถที่จะทำอาหารซึ่งเป็นขนมไทยนี้ได้แก่อะไรบ้างครับกล้วยตาชากล้วยตาแล้วก็กล้วยบวชชีกล้วยบวชชีพูดถึงกล้วยบวชชีนะบางคนซึ่งมองว่าเป็นขนมไทยอาจจะมองข้ามเราน่าจะมาสนับสนุนส่งเสริมไหมฮะนักเรียนคิดว่านำมาใส่กล่องแล้วส่งไปขายต่างประเทศได้ไหมได้อาจจะเป็นสินค้า1ผลิตภัณฑ์1ตำบลได้ใช่ไหมครับหลังจากที่นักเรียนได้ลงมือทำกล้วยบวชชีตามสูตรที่หามาแล้วอาจารย์ได้นักเรียนไปคิดต่อว่าถ้าหากจะตั้งร้านขายขนมกล้วยบวชชีจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างนักเรียนเหล่านี้จะทำอย่างไรพวกเราจะเปิดร้านขายกล้วยบวชชีอยากจะตั้งชื่อร้านเลยมาขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะอ๋อจะเปิดร้านขายกล้วยบวชชีเหรอลูกดีนะของไทยๆจะตั้งชื่อร้านเหรอลูกเออแล้วกล้วยบวชชีของเราล่ะมีสูตรไหมคะมีค่ะถ้าอย่างนั้นหนูก็ลองปรึกษากันซิว่าหนูจะตั้งชื่อว่าอะไรดีลูกอาจารย์คะพวกหนูมีกัน4คนจะตั้งชื่อร้านว่ากล้วยบวชชีสีสหายดีไหมคะอาจารย์คะหนูจะมาปรึกษาเรื่องว่าถ้าหนูจะเปิดร้านขายกล้วยบวชชีเนี่ยหนูจะต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนกำไรยังไงคะนักเรียนก็ต้องรู้ว่าที่นักเรียนทดลองทำมาเนี่ยมันใช้อะไรยังไงบ้างอาจารย์คะพวกเราก็ได้ทำกล้วยบวชชีกันค่ะแล้วก็พวกเราก็ทำได้อร่อยมากค่ะแล้วก็เราก็เลยได้รวมกลุ่มกันมาแล้วก็คิดว่าจะเปิดร้านขายกล้วยบวชชีค่ะล่าสุดจะขายกล้วยบวชชีความคิดที่ดีไหมคะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้เมนูก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะเมนูต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยชาวต่างชาติเข้ามาใช่ไหมคะเขาอ่านเราจะได้เข้าใจและที่สำคัญต้องมีรูปนะคะรูปกล้วยบวชชีให้ดูสีสันน่ารับทานนะคะเรามีห้องว่างที่จะขายกล้วยบวชชีอะค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทาสีห้องก็จะมาถามอาจารย์ว่าเราจะทาสีอะไรร้านกล้วยบวชชีของเราน่าจะมีตารับรองว่ากินแล้วปลอดภัยนะแล้วจะไปปรึกษาใครดีล่ะเราลองไปปรึกษาอาจารย์ที่สอนศึกษาดูดีไหมนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันคิดและวางแผนกันว่าจะทำอย่างไรโดยไปปรึกษากับอาจารย์วิชาต่างๆทั้งภาษาไทยเพื่อปรึกษาเรื่องการตั้งชื่อร้าน
ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะช่วยกันคิดเรื่องต้นทุนกำไรวิชาภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่องการคิดเมนูภาษาอังกฤษเพราะที่โรงเรียนจะมีทั้งอาจารย์ต่างชาติและนักเรียนแลกเปลี่ยนส่วนวิชาศิลปะก็จะเป็นเรื่องการตกแต่งร้านค้าและวิชาสุขศึกษาจะทำอย่างไรให้ร้านค้าได้มาตรฐานตอนนี้เราก็ได้ไปดูว่าครูสอนกันอย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรเด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกันอย่างไรเราไปดูมา2องค์ประกอบแล้วครับแต่อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญนะครับซึ่งถือว่าในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนนั้นขาดองค์ประกอบนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับฝ่ายบริหารครับทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้ครูไปได้เด็กไปได้ต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารครับเราไปลองดูวิสัยทัศน์ดูแนวการดำเนินงานของโรงเรียนสตรีศรีอยุธยาว่าฝ่ายบริหารมีแนวความคิดในเรื่องนี้กันอย่างไรเชิญทุกท่านครับค่ะการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยกำลังดำเนินการอยู่นี้นะคะเกิดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นกุลสตรีศรีไทยที่ก้าวทันวิทยาการสำหรับด้านการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบนี้โรงเรียนใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของเรียนให้มากที่สุดครับตอนนี้เราก็จะได้เห็นกระบวนการทั้ง3กระบวนการแล้วนะครับในการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไม่ว่าจะจากนักเรียนไม่ว่าจะจากครูหรือจากฝ่ายบริหารเราจะเห็นได้ว่าการใช้ตัว I ก็คือ information นักเรียนได้ทำการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับจากการสอบถามบ้างตัว C communication ตัวนี้คืออะไรครับก็คือการพบปะพูดคุยระหว่างเด็กกับแม่ค้าอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นชัดๆเลยนะครับว่าเด็กไปคุยกับแม่ค้าแล้วได้ข้อมูลมาทุกอย่างออกมานี้เอามาผนวกรวมกันด้วยเทคโนโลยีนี่แหละครับการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากทุกโรงเรียนไว้นะครับว่าทุกโรงเรียนสามารถใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ได้เพียงแต่ว่าต้องผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับสิ่งที่มีอยู่แล้วใช้ให้เต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพของเครื่องมือที่ท่านมีอยู่ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับผมก็คงจะต้องลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ